นี่ก็เป็นโปรแกรมที่ผมจะซิมูเลต e และอธิบายให้อยู่ในขณะนี้เวลา4โมงเย็นของวันที่21มีนาคมถ้าเกิดผมย้อนเวลาเอาไปตั้งแต่เช้าเลยดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้น6โมงครึ่งนะยังไม่เห็นเงาแล้วก็เวลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดวงอาทิตย์ก็เริ่มทอแสงขึ้นมาอะตอนนี้ใบหนึ่งละแล้วก็ใบสอง เริ่มจะเห็นละอย่าลืมว่าแผ่นละนาบนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพและนี่ก็คือบ่ายสามสิบเอ็ดนาทีและนี่ก็คือบ่ายสามโมงห้าสิบสองนาทีของวันนั้นก็จะปรากฏเป็นเงาพระพักทีนี้ถ้าเวลาผ่านไปเงาก็จะหดแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็จะตกเราก็มองไม่เห็น คำถามก็คืออ้าวแล้ววันอื่นๆละ่ะสมมุติว่าเราดูที่เวลาบ่ายสามห้าบสองนาทีแล้วกันผมจะย้ายไปเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือมากๆสังเกตได้ว่าภาพจะเบี้ยวภาพจะไม่ถูกต้องจะไม่ถูกใจมันจะต้องมีการปรับบางอย่างเพื่อให้เกิดภาพที่ถูกต้องเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะปรับนั้นผมต้องอธิบายคอนเซปต์ดาราศาสตร์ง่าย ให้เข้าใจซะก่อนอันนี้เป็นภาพจำลองตำแหน่งของดวงอาทิตย์ตลอดปีวันที่21มีนานั้นมันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเพะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาตกทางทิศตะวันตกเพะเหมือนกันแต่ว่าวันอื่นๆมันอาจจะไม่ใช่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเวลาผ่านไปเช่นเดือนเมษาชักจะเริ่มขึ้นเหนือแล้วแล้ว7เเมษา เวลาขึ้นมาเนี่ยตองหัวคนกรุงเทพเลยแล้วก็วันที่21มิถุนาเห็น <c oughs> ดวงอาทิตย์ตั้ง12ชั่วโมงครึ่งในประเทศไทย <c oughs> เรียกว่าโซติสหรือคริมายันอาจจะไม่ใช่ร้อนที่สุดแต่ว่าดวงอาทิตย์เฉียงขึ้นมาทางซีกโลกเหนือมากที่สุด <c oughs> ตอนหลังนั้นราชมดณฑิตอยากให้ใช้คำว่าอุดรยันก็คือดวงที่เคลื่อนไปทางเหนือส่วนวันที่21ธันวาคม ก็เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ลงไปทางใต้มากที่สุดสังเกตได้ว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์แม้นเวลาเดียวกันตำแหน่งของดวงอาทิตย์ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเงาที่เกิดขึ้นแม้นว่าเวลาเดียวกันเงาก็ไม่เหมือนกันเลยต้องมีการหมุนระนาบเพื่อให้รับมุมของแสงของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันทีนี้ถ้าเกิดผมหมุนอย่างนี้ ภาพไม่เบี้ยวละอันนี้คือภาพที่ถูกต้องกลายเป็นว่าทุกวันจะต้องมีการหมุนวันละนิดวันละนิดวันละนิดและนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่ต้องใช้หลักการทางดาราศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยยังไม่นับความรู้ทางวิศวกรรมที่จะต้องเอาผลการคํานวณที่ได้ไปต่อกับมอเตอร์ที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการหมุนให้แต่ละวัน ูกต้องเอาใหม่ไปช่วงที่หน้าหนาวมั่งนะอันนี้ก็คือไม่หมุนเลยเลยนะนะถ้าไม่หมุนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ลงใต้มากที่สุดเลยนี่คือเราไม่หมุนภาพก็จะเบี้ยวก็เลยจําเป็นต้องหมุนและต้องหมุนในองศาที่ทําให้ภาพกลับมาดูดีเหมือนเดิม ก็คือหมุนมาที่องศานี้ภาพก็จะดูดีและนอกจากนี้ในบางช่วงในบางเดือนเวลาที่จะเกิดภาพที่สวยที่สุดนั้นอาจจะไม่ใช่เวลา15น52นาทีมันอาจจะเคลื่อนไปการเบี่ยงเบนนี้ก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดถึง16นาทีอย่างเช่นช่วงวาเลนไทน์นะแทนที่จะดูเวลา สิบหซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ตั้งใจคำนวณเอาไว้อาจจะต้องย้ายไปดูที่16นาฬิกาเศษเพื่อให้ภาพที่สวยที่สุดมันก็เลยเป็นปัญหาสำคัญทางคณิตศาสตร์ว่า1จะต้องหมุนแผ่นโลหะนี้กี่องศาในแต่ละวันและเวลาที่ใช้ที่จะให้เกิดภาพที่สวยที่สุดจะเป็นเวลาอะไรและถ้าเกิดนำมาพลอ ก็จะเห็นเป็นกราฟสีน้ำเงินกราฟนี้เริ่มต้นจากวันที่25มีนาจานก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาทวนไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ต่ำที่สุดก็คือหมุนลงไปมากที่สุดพระพักก็ก้มมากที่สุดแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นกราฟที่นำไปใช้ควบคุมมอเตอร์ขณะเดียวกันมันก็ต้องมีเวลาที่ดูด้วยเวลาที่เหมาะสมซึ่งผมพลอตเอาไว้เป็นสีแดงเริ่มจากวันที่1มกราเวลาที่ใช้ดูก็คือดูตามสีแดงนี่แล้วก็สเกลที่ใช้ก็คือสเกลสีแดงตรงนี้บ่ายสี่โมงหนาที จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงบ่ายสี่โมงแนาทีซึ่งบ่ายสี่มงแนาทีนี้ก็เรียกว่าสายที่สุดละจากนั้นก็ลดลงลดลงลดลง,ลดลงนะจนถึงบ่ายสาบก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ลดลงไปใหม่เวลาดูที่เร็วที่สุดก็คือบ่ายสามงครึ่งซึ่งก็จะประมาณวันที่15ตุลาคมแล้วก็เวลาก็ขึ้นไปใหม่อย่างนี้เพราะฉะนั้น เวลาบ่ายสามบสองนาทีนั้นเกิดจากการเฉลี่ยทั้งปีไอาการที่กำหนดเวลาว่าอยากจะได้เฉลี่ยทั้งปีบ่ายสามบสองนาทีมันทำให้มีความซับซ้อนในการกำหนดความสูงของขีดหรือความสูงของเสาที่ใช้สร้างเงาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปหาแทนเจนหรืออัตราส่วน ระหว่างความสูงของคีพกับความยาวของเงาซึ่งมันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งมันอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยก็คือความสูงของคีพนั้นน้อยกว่าความยาวของเงานิดหน่อยเพื่อให้เวลาเฉลี่ยตลอดปีนั้นเป็นบ่ายสามโมงห้าสิบสองนาทีเพและนี่เป็นความยากของโปรเจกต์นี้ซึ่งผมก็ใช้วิธีเขียนโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมที่ผมเขียนนั้น เป็นโปรแกรมที่เขียนต่อเติมจากโปรแกรมที่มีอยู่แล้วซึ่งโปรแกรมที่มีอยู่แล้วเขียนเอาไว้ใน Excel แล้วก็เขียนด้วย Visual Basic หรือ VBA โปรแกรมนี้คำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่สังเกตได้จากจุดๆุดนั้นว่ามันอยู่ทิศทางไหนก็คืออา i m ซิมุของมันอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นมุมเงยเท่าไหร่มุมเงยก็คือ altitude แต่ว่ามาดูก่อนว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์นั้นหามาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นโมเดลดั้งเดิมที่ผมเขียนอาไว้นานมากแล้วอันแรกก็คือคำนวณ UTM เวลามาตรฐานโลกมันเป็นเวลาอะไรนะแล้วก็ตำแหน่งของโลกในออร์บิตรอบดวงอาทิตย์นั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนเสร็จแล้วหาระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์หา Light like Ascension หรือลอง i ิจ d e ของดวงอาทิตย์ที่อยู่บน Coordinate บนทองฟ้าแล้วก็ declination <c oughs> ก็เปรียบได้กับละติจูดของดวงอาทิตย์บนทองฟ้านะจากนั้นก็เปลี่ยนจากแกนบนท้องฟ้าให้มาเป็นแกนบนโลกและไออัติจูดตรงนี้มันเป็นการทํามุมกับผิวน้ํามันไม่ใช่ผิวของเพลท,ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการแปลงอีกอันหนึ่งแปลงแกนที่สังเกตซึ่งมันก็ไม่ใช่ยากอะไรเพราะว่าใช้เมทริกตัวเดียวก็แปลงได้และ ทุกวันและเวลาที่เรากำหนดไปดวงอาทิตย์มันก็จะทำมุมกับเพลเป็นมุมหนึ่งคือถ้าวาดเพลทเนี่ยเป็นวงกลมเลข12บนาฬิกาก็คือเสมือนกับอาสซิมุตเป็นศูนย์ถูกไหมเลข6ก็เป็น180นะเวียนตามเข็มนาฬิกาไปเรียกว่าเป็นอารซิมุตของเพลทมันก็จะมีการลองผิดลองถูกเริ่มจากมุมที่ทำกับเพลทก่อนเช่นกำหนดเอาไว,45วา้45องศา หรือแทนเจนเท่ากับ1ดูซิว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นเวลาอะไรบางวันมันอาจจะ4ี่โมงสินาทีบางวันมันอาจจะบ่ายสามนาทีทำอย่างนี้มันทุกวันเลยทั้งปีแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยก็ได้ตัวเลขออกมาตัวเลขนึงถูกไหมตัวเลขนั้นก็คือบ่ายสี่โมงสินาทีซึ่งเราก็ผิดหวังบอกว่าโอ้45องศานี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องลองใหม่ เอาแทนเจนสัก0.9ดูซิได้ไหมลองไปลองมาแบบนี้สังเกตได้ว่ามันมีการลองถึง2รูปในโปรแกรมรูปแรกก็คือไอการที่บอกว่าอยากจะให้มันทำมุม45องศาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นเวลาอะไรมันเป็นการทำกลับกันถูกไหมเพราะโปรแกรมนี้มันบอกว่าอ,อ้าบอกเวลามาสิเดี๋ยวจะบอกมุมให้ไอรูปนี้ทำงาน365ครั้งขณะที่รูปที่2 ก็คือบอกว่าแทนเจนเท่าก,กับ4 5องศาไปหามาสินะไอ้รูปที่2เนี่ยมันอาจจะมีไม่กี่ครั้งก็คือรูปใหญ่มีไม่กี่ครั้งเพราะว่า4ผ้าองศาไม่ได้ก็ลอง40องศาแล้วก็ดูว่าจะปรับไปทางไหนโดยสรุปแล้วอาจจะต้องทำงานกัน3,600กว่าครั้งถึงจะได้คำตอบและคำตอบนั้นก็คือมุมมุมนี้อยากจะรู้ว่ามันจะต้องทำมุม42.426องศา อยากจะรู้แค่นี้เองยังต้องคำนวณ3,000กว่าครั้งทีนี้หลังจากที่ได้มุมมุมนี้มาแล้วเราก็จะใช้มุมนี้ในการออกแบบในการคำนวณว่าในช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปเหนือที่สุดก็คือช่วง21มิถุนาจานนี้จะต้องสวิงไปเท่าไหร่หรือพูดอีกอย่างก็คือดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปบนจานนี้กี่องศาโดยที่ยังทำมุมกับเพลท 4,2,6องศาและอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่ลงใต้ที่สุดประมาณ22ทธันวากี่องศานะเราก็เอา r a n g ์หรือความแตกต่างของ2มุมนี้มาเป็นตัวกำหนดว่าเพลทโดยทั้งปีแล้วเนี่ยเพลทเพลทนี้จะต้องหมุนกี่องศาซึ่งเราก็ได้คำตอบว่ามันประมาณ61องศาเพราะฉะนั้นพระพักเนี่ยก็จะก้มและเงยจากตัวที่เป็น ตรงกลางกลมลงไป30องศาขึ้นแล้วเงยขึ้นมา30องศาครึ่งแล้วเราก็บอกได้ว่าภาพที่อยากจะให้ดีที่สุดก็คือภาพกลางเนี่ยควรจะดีไซน์ยังไงสเต็ปต่อไปก็คืออันที่เป็นกลางที่ว่านี้ดวงอาทิตย์อยู่ในทิศทางไหนของระนาบ้าตุเพจนี้เป็นนาฬิกามีเลข12อยู่ข้างบนแสงของดวงอาทิตย์จะส่องมาทางขีดไหน นะให้เลข12ก็ถือว่าเป็นมุมศูนแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาก็คือเป็นมุมทางด้านบวกในช่วงดวงอาทิตย์ลงใต้มากๆนะก็ประมาณวันที่22ทธันวาเรารู้ว่าเวลาที่ดีที่สุดที่จะเห็นภาพคือบ่าย4ี่นาทีแสงของดวงอาทิตย์นั้นทํามุมที่45องศากับเลข12ขณะที่21มิถุนานะดูที่เวลาบ่าย3ามนาทีแสงของดวงอาทิตย์ทํามุม ติดลบ16องศาโดยประมาณกับเลข12เราก็เอา2อันนี้มาเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันตรงๆเลยแล้วก็ได้ว่ามุมที่จะใช้ออกแบบก็คือมุมที่ดวงอาทิตย์ส่องมาจากที่มุม14.6องศาจากเลข12ตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นในส่วนของทางสถาปัตย์ที่เขาอยากจะรู้ก็คือ 1. ไอตัวแทนเจนนี้อัตราส่วนเท่าไหร่และ2มุมที่สวิงก็คือมุมที่เพลทจะต้องหมุน ทวนเข็มตามเข็มเนี่ยกี่องศาและ3มุมที่จะใช้ออกแบบจะใช้วาดด้วยแสงแสงของดวงอาทิตย์จะส่องมาจากทิศทางไหนเมื่อเทียบกับเลข12แล้วก็คำตอบก็คือ14.6องศาสเต็ปต่อไปว่าในแต่ละวันเพลจะต้องหมุนทำมุมกี่องศาเพื่อที่จะทำให้ปฏติมาก,กรรมนั้นรับแสงได้พอดิบพอดีเกิดภาพที่สวยงาม แต่ถึงจุดนี้มันไม่ยากละเพราะเรารู้ว่าดวงอาทิตย์จะต้องทำมุมกับเพลทที่แทนเจนต์หรือที่องศาเท่าไหร่ก็คือ42.43องศาเราก็เอาเวลานั้นน่ะเวลาที่มันทำมุมเท่านั้นเพะเลยนะเป็นเวลาที่จะดูและในเวลาที่จะดูที่ว่านั้นดวงอาทิตย์อยู่ในทิศทางไหนของเพลทก็คืออยู่ที่ขีดไหนของนาฬิกา เราก็หมุนเพลทเป็นองศาที่จะไปลองรับดวงอาทิตย์เท่านั้นเองนะสเตปนี้มีเม็อดเดียวกันกับสเตปก่อนหน้าก็ทำา365ครั้งก็จะได้กราฟออกมามันก็จะมีกราฟทั้งเวลาที่จะดูแล้วก็องศาที่จะปรับแล้วก็องศาที่จะปรับนี้แหละคือส่วนที่ทางฝ่ายวิศวกรรมจะต้องนำไปใช้ในการปรับมอเตอร์ สเตปต่อไปที่ผมอยากเห็นก็คือเพื่อคนอื่นเขาจะสร้างบ้างสร้างที่อื่นเขาจะต้องมาใช้โปรแกรมของผมทุกครั้งก็อาจจะมีความยุ่งยากในการใช้งานเพราะฉะนั้นสเตปต่อไปผมก็เลยทำผลการคำนวณทุกละติจูดเนี่ยเอามาเขียนเป็นกราฟและเอากราฟที่ว่านี้สามารถไปใช้งานได้เลยก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า x นอ้นนั้นมันเป็นเวลาที่อ้างอิง ที่เส้น105เพราะฉะนั้นเวลาจะดีไซน์ที่1552จะต้องถามว่าเวลาที่มันโลเคอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะที่ที่อุบลเป็น1552เวลาที่เชียงใหม่จะเป็นเท่าไหร่โดยที่1องศาเท่ากับ4นาทีแล้วก็แปลงมาเป็นเวลาที่จะใช้ที่เชียงใหม่เวลาที่จะนำไปใช้ออกแบบก็คือ15.28นทีทนี้จะหาแทนเจนนี้ได้ยังไง ผมก็ทำเป็นกราฟสรุปให้ง่ายๆเราจะดีไซน์ที่15.27.76นะครับก็ประมาณตรงนี้ลากขึ้นไปนะซึ่งมันก็จะชนกราฟเส้นสีดำที่บริเวณนี้นะแล้วก็หลังจากชนแล้วก็ลากมาที่นี่ก็จะมาชนกับจุดจุดนี้ซึ่งจุดจุดนี้มันก็คือ91.4% เราก็จะรู้ว่าถ้าดีไซน์ที่โล a l Time 15.278ต้องใช้แทนเจนที่91.4ที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าโล a l Time นั้นเป็นเวลาอะไรถูกไหมครับแล้วมันก็แปลผันกันเป็นเส้นตรงจะว่าไปจุดนี้จะเขียนเป็น Equation ก็ได้คำถามที่2ก็คือก็คืออยากจะรู้ว่าแสงเข้ามาที่มุมไหน สมมุติว่าเพลทเป็นนาฬิกามีเลข12ตั้งไว้ข้างบนแสงของดวงอาทิตย์จะเข้ามาที่มุมไหนเข้ามาที่ขีดไหนของนาฬิกาก็ต้องใช้อีกเคร์ฟหนึ่งโดยที่เริ่มจากละติจูดนะละติจูดของเชียงใหม่เมื่อสักครู่นี้ก็คือ18องศากว่าเกือบ19ลากขึ้นไปทีนี้มันจะต้องเอาไปชนที่91.4แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นสีเขียวนั้นมันคือ90เส้นสีเหลืองนั้นมันคือ95% อ้เส้น91.4นะี่มันก็อยู่แถวๆนี้นะเราก็ต้องกะเอาว่า90.4อยู่ที่ไหนนะเมื่อชนตรงนี้ปั๊บก็ลากมาที่นี่เราก็จะรู้ว่ามันอยู่ที่14.6เพราะฉะนั้นแสงมันก็จะเข้ามาในมุมที่14.6องศาทีนี้คนออกแบบเขาก็ออกแบบได้ละว,ว่าแทนเจนที่จะใช้91.4แล้วก็มุมแสงที่จะเข้ามา14.6องศา มีอีกกราฟหนึ่งที่จะต้องใช้ในการออกแบบเชิงสิลก็คืออยากจะรู้ว่ามุมสวิงเป็นเท่าไหร่นะคือเพลทอะมันจะต้องหมุนกี่องศาหมุนตามเข็มนาฬิกากี่องศาทวนเข็มนาฬิกากี่องศาก็เริ่มจากลัติจูดลากขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้เราเอาที่91.4ใช่ไหมสีเหลืองเนี่ยเป็นเส้น95สีเขียวเป็นเส้น90เราก็ต้องวัดให้ได้ว่า91.4อยู่ที่ตรงไหน นะแล้วไปหยุดที่ตรงนั้นแล้วก็ชิ่งมาทางซ้ายมาตกที่นี่นะก็จะรู้ว่าเอะมันจะต้องสวิงอยู่ที่30.4องศาทางด้านศิลปะก,ก็ต้องนำไปใช้ออกแบบจะก้มมากที่สุดจะเงยมากที่สุดเป็นผลงานทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ก็คือคิดกราฟออกมาเพื่อที่จะไม่ต้องใช้โปรแกรมแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้จุดไหนก็ได้บนโลก